สมานุรหีมอัสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับผู้ชมฝั่งที่รักของอัลลอฮ์ครับผู้ชมฝั่งที่รักของอัลลอฮ์ครับรอมฎอนใกล้จะจากเราไปแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับดังที่พระองค์นั้นได้ทรงให้อภัยกับบ่าวของพระองค์ครับพระองค์ก็ยังทรงให้อภัยรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการให้อภัยเพราะมีรอมฎอนจึงมีความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะมีรอมฎอนจึงมีความเมตตามหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราเพราะมี10คืนสุดท้ายของรอมฎอนพระองค์จึงทรงให้ความดีมากมายได้เกิดขึ้นอย่างทับทวีคูณอย่างมากมายและเพราะมีรอมฎอนนั่นแหละครับอัลลอฮ์จึงทรงให้เป็นสาเหตุของการให้อภัยต่อบ่าวของพระองค์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับฉะนั้นการให้อภัยครับรอมฎอนนั้นการให้อภัยก็เป็นอามานเป็นความดีนะครับมีตัวอย่างของการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่มุมของประวัติศาสตร์ครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างแห่งการให้อภัยอย่างสวยงามมากครับเราลองมาเทียบเคียงนะครับว่าระหว่างเรากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราผ่านประสบพบดังที่ท่านนบีได้ผ่านประสบพบจากการถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกเหยียดหยามถูกนินทาว่าร้ายต่างๆเนี่ยพี่น้องครับลองกลับไปดูท่านนบีนะแล้วเราจะพบถึงขุมพลังนะครับแห่งการให้อภัยอย่างมากมายครับในฮิจเราะห์ศักราชที่8นะครับของการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในปีนั้นซึ่งตรงกับรอมฎอนนะครับเราเรียกว่าการพิชิตมักกะห์นะครับเกิดขึ้นในวันที่21ของเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชที่8ซึ่งก็จะตรงกับเดือนมกราคมคริสตศักราชที่630แล้วก็พุทธศักราชที่1173โดยประมาณนี้พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกปองร้ายหมายชีวิตของท่านออกมาจากเมืองมักกะห์ในสถานภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายรังแกอย่างมากมายนะครับแล้วก็ข้อหาหนึ่งก็คือการครับตัดสินให้ทำการสั่งฆ่าท่านนบีนะครับประหารชีวิตท่านนบีแต่อัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีนะครับท่านนบีก็จะออกเดินทางจากมักกะห์มาสู่เมืองเมนะด้วยกับความปลอดภัยเราจะดูกันนะครับว่าการให้อภัยของท่านนบีอย่างลักษณะที่ท่านนบีถูกกระทำเนี่ยแล้วท่านนบีให้อภัยเนี่ยมันเป็นผลดีจะเป็นอย่างไรครับอยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามนะครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ครับรอมฎอนมุบารอกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับ